และตอนนี้ครับผมอยู่ที่ร้านรงเต้าหู้นครนายกแล้วนะครับผมวันนี้ที่รอคอยวันนี้ก็พาอาหมวยนะครับกลับมาถึงบ้านของอีนะฮะเหมือนได้อยู่ที่บ้านเกิดที่บ้านเกิดแล้วสรุปเราเป็นคนแบบยุโรปยุโรปผมจะยืนยันว่ายุโรปเกิดมาก็ประมาณนี้แหละค่ะเอ้าไม่ใช่ยุโรปเหรอคะไม่ใช่ครับอาหมวยหรือวันนี้หรือเลือกเมนูอะไรอ่ะวันนี้ไข่กินเต้าหวยน้ำขิงนะคะจัดเต็มมากครับผมส่วนของผมเป็นน้ำเต้าหู้ซึ่งน้ำเต้าหู้ที่นี่เขาทำเองด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศร้านดีมากแล้วที่แบบอยู่ที่ร้านอ่ะเจ้าของร้านเขาจะแต่งตัวเป็นสไตล์แบบจีนกำลังภายในเลยนะแบบคุยกลายตอนแรกเมื่อกี้พี่โปรดิวเซอร์หลอกว่าพี่เขาจะบินลงมาจากร้านแล้วเราเชื่อเชื่อไปแล้วเชื่อไปแล้วค่ะแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกคะขนมปังนึ่งครับผมก็จะมีดิปจะมีเป็นใบเตยกับชาไทยนะครับสังขยา2แบบแล้วก็จะมีเต้าทึงน้ำลำไยน้ำลำไยแล้วก็จะมีเต้าหู้เย็นทรงเครื่องด้วยนะครับคือเลือกได้เลยใครจะชอบอะไรเงี้ยก็บอกที่ร้านเขาแบบทุกเครื่องต่างๆเขามีแบบทุกอย่างเลยแหละเยอะมากเอาของน้องหน่อยก็ได้ร้อนเกียร์นี้ก่อนก็ได้ค่ะร้อนร้อนว้าวใครเช็คอินครับเช็คอินตาดาเขาราดเป็นน้ำตาลทรายแดงลงไปใช่เขาราดน้ำตาลทรายแดงให้ข้างบนค่ะขอชิมก่อนโอ้กินกับน้ำขิงนี่อ่ะหอมน้ำขิงมากไม่ได้แบบเผ็ดจนเกินไปค่ะแล้วก็หวานไหมตัวความหวานอ่ะมันจะมาจากน้ำตาลที่เขาโรยบนเต้าหู้อยู่แล้วถ้าเกิดสมมติไม่ชอบหวานก็แนะนำว่าไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยมันดีเลยหอมส่วนของผมอันนี้เต้าหู้เย็นทรงเครื่องนะครับมีเต้าหู้เหมือนกันแหละแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนน้ำแข็งอยู่ด้านใต้นะครับแล้วทุกอย่างก็จะเสิร์ฟมาเป็นแบบทรงเครื่องเราก็เลือกเครื่องได้หมดเลยแล้วก็เทก็ได้หรือตักนี้ก็ได้เหมือนกันยังไงบ้างคะอร่อยมากขอลองเทไปเลยผสมไปเลยมันสดชื่นเนาะมีความหวานละมุนแต่ไม่หวานมากนะครับเต้าหู้หอมมากสมมติว่าใครอยากเพิ่มความหวานเขาก็มีให้เลือก2แบบนะคะเป็นน้ำตาลทรายแล้วก็อันนี้น้ำตาลทรายแดงนะคะเลือกตามความชอบได้บางคนแบบชอบกลิ่นน้ำตาลทรายแดงก็เติมน้ำตาลทรายแดงไปได้เลยแล้วเครื่องเขาดีมากเลยอะแล้วน้ำเต้าหู้เขาแบบกลิ่นหอมมากนะครับใครสามารถชิมสิ่งนี้เลยได้ไหมแปะกล้วยอร่อยมากเลยมีไส้อะไรอ่ะงาเหรออร่อยมากอร่อยมากไม่ได้ถามก่อนที่น้องหนุ่มฟังนึ่งจะเย็นนี่คือสังขยาใบเตยเป็นไงคะอร่อยหอมมากเลยอ่ะสังขยาใบเตยอร่อยมากอันนี้ส่วนอันนี้เป็นชาไทยเป็นไงบ้างคนละแบบเลยแต่อร่อยทั้งคู่หวานน้อยมากละมุนละมุนมากน้ำเต้าหู้ร้อนจริงๆคือที่เนี่ยเขาเสิร์ฟมาเป็นเซตแบบนี้เลยแล้วก็เราสามารถเลือกเครื่องตรงนี้ได้อันนี้จะมีเป็นทับทิมกรอบนะคะมีวุ้นมีแปะกล้วยมีลูกเดือยแล้วก็ถั่วแดงแบบนี้แล้วก็มีปลาต้องกวนน้อยแบบนี้มาน้ำเต้าหู้เขาอะมีความหอมแล้วมันจะมีคือนึกออกไหมมันไม่ใช่น้ำเต้าหู้แบบทั่วไปที่แบบเราซื้อกินอะอันนี้มันจะมีความหอมเพิ่มแบบอยู่ในตัวเนื้อของน้ำเต้าหู้เลยเข้มข้นมีแบบว่ากลิ่นถั่วเหลืองชัดมากอร่อยอะ อันนี้น้ำลำไยใช่ไหมคะเต้าทึงน้ำลำไยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำยายยายไหลย้อยได้อยู่ปะได้อยู่ปะไม่ได้ดิน้ำยายยายใหญ่ย้อยน้ำยายยายใหญ่ย้อยเป็นไงคะน้ำลำไยคนละฟิลเลยอันนี้จะฟิลเหมือนเรากินน้ำแข็งใสที่ไม่หวานเลี่ยนไม่หวานแบบแหลมเพราะมันเป็นน้ำลำไยมันจะเป็นหวานหวานน้อยมากคือที่เนี่ยเขาทำทุกอย่างหวานน้อยนะครับถ้าใครอยากเพิ่มความหวานขาดความหวานก็เติมเอาสองอันนั้นนอกจากรสชาติน้ำเต้าหู้จะดีแล้วเนี่ยบรรยากาศร้านก็ดีมากค่ะเหมือนเราได้แบบไปเที่ยวไปพักตากอากาศสักที่หนึ่งใช่ไหมคะพี่ปองใช่ครับ แล้วก็พี่เจ้าของร้านน่ารักมากแต่งตัวจัดเต็มมากเลยจัดเต็มมากเมนูที่นี่นะครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับคือเราต้องเลือกเบสก่อนว่าเราจะเลือกน้ำเต้าหู้น้ำขิงน้ำลำไยแบบร้อนหรือแบบเย็นเสร็จปั๊บคุณก็มาเลือกว่าจะกินแบบกับเครื่องอะไรต่างๆครับผมแล้วก็จะเสิร์ฟแบบไหนอย่างเงี้ยเขาจะจัดมาเป็นเซตให้แบบนี้น่ารักมากร้านลงเต้าหู้ร้านของหวานที่ตกแต่งมาสไตล์จีนฟิลลิ่งในโรงน้ำชาเมนูทางร้านมีให้เลือกทั้งแบบร้อนและแบบเย็นเมนูที่ต้องสั่งเต้าหู้น้ำขิงบัวลอยใส่แปะกล้วยและปลาท่องโกแบบร้อนเต้าถึงน้ำลำไยไพ่ในชามประกอบไปด้วยธัญพืชหลากหลายชนิดใครที่ชอบแบบธรรมดา
น้ำเต้าหู้เย็นทรงเครื่องรสชาติกลมกล่อมถูกใจอย่างแน่นอนและที่พลาดไม่ได้ก็ต้องขนมปังนึ่งสังขยาใบเตยและสังขยาชาไทยหวานแบบนวลทานคู่กับขนมปังเข้ากันแบบสุดๆชีพจรลงพุงทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านโรงเต้าหู้นครนายกนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเลยนะครับที่ร้านเขาเปิดวันอังคารถึงวันศุกร์เนี่ยบ่ายสามถึงสองทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์ครับจะเปิดบ่ายโมงถึงสองทุ่มนะครับและจะหยุดทุกวันจันทร์ยกเว้นวันจันทร์นั้นเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะเปิดตามปกติครับผมสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์0839656391นะครับจอดรถได้ที่บริเวณด้านหน้าร้านนะครับรวมถึงบริเวณโรงเรียนเหรียญหัวห่างจากร้านประมาณ50เมตรก็ได้ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเรามานครนายกทั้งทีเราจะไม่มีของฝากกลับไปเลยก็คงไม่ได้ถูกต้องร้านนี้ถ้ามาแล้วไม่แวะเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงนครนายกนะครับใช่นั่นก็คือร้านต่อไปของเรานั่นเองเป็นร้านกุ้ยช่ายแต่จะเป็นร้านอะไรชื่ออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเจอกันครับ